ค่ะศึกนี้ศึกเดียวอาจารย์ลิงที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนั่นแล้ววันนี้นะครับคุณพี่ครับผมท่านผู้ชมครับเราได้รวบรวมนะฮะเอาผู้ร่วมศึก2รุ่นมาด้วยกันเป็นการปะทะกันระหว่าง2รุ่น2รุ่นรุ่นแบบว่าใสกิ้งเลยเออแต่อีกรุ่นนึงนะครับก็อาจจะแบบว่าริ้วรอยมาเยือนหรือตีนกามาเยือนบ้างไม่มีตีนแต่รูปร่างฟิตเปรี้ยทุกคนต้องบอกว่าวันนี้ไม่รอช้าชมกันเลยค่ะกับทีมละอ่อนหน้าใสและทีมรุ่นใหญ่หน้าซีเหมือนมากับเพื่อนบางท่านก็ดูเหมือนมากับแม่บางท่านชี้มานี่บางท่านมาด้วยกันผมคิดว่าคุณเป็นแม่ลูกกันแน่นอนสีผิวก็ใกล้เคียงลูกชายอายุเท่าไมเคิลเท่ากันไหมป๊อปอายุเท่าไหร่26ครับ26ไมเคิลเท่าไหร่27อ๋อแต่คู่ผมมากับเพื่อนแน่นอนรู้สึกแปลกไหมคะทำไมคู่เราไม่เพื่อนเพื่อนพ่อเนี่ยนี่พายายมาคุณย่าเขาเล่นเป็นคุณย่าคุณดูหุ่นทั้งคู่นะยังหน้าเสี้ยอยู่เลยไงละไงว่าไงหน้าเสี้ยก็จริงแต่เดินจะเป็นลมเหมือนกันทำไมมันรู้จริงอ่ะตะกี้ทีมงานบอกว่าเอาแบบสนุกเลยละครับบอกสนุกยังไงเดินไปก็เมื่อยแล้วเนี่ยจะมาเผากันทำไมพี่พีททองเจือสบายดีไม่ใช่ครับพี่ครับพี่พีทครับแหมฉันก็นึกว่าคนที่เป็นพี่พีทไงศึก12ราศีเราไม่วัดที่อายุค่ะไม่วัดว่าอ่อนไม่วัดว่าเสียเราวัดดวงอย่างเดียวนะเจนาเพราะฉะนั้นไม่อ่อนข้อกันนะเรื่องดวงมีดวงมานะมีใครเช็คดวงมาไหมฮะวันนี้จะมีเรื่องกับพิธีกรคุณหนูแหม่มใช่ไหมผู้ชายใส่เสื้อจีนถือพัดอันนี้อาจังวิโรจน์นะสิไม่สนใจมันค่ะพี่เมียวค่ะประจำที่ครับเอาไปดีกว่าข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้จะได้แฟนแก่เขียวมีลูกเล่นลูกล่อลูกชนและเป็นคนอารมณ์ดีเข้าผู้ใหญ่ก็ได้เข้าผู้ใหญ่ได้ก็ได้ก็จะเป็นที่หมายปองวันนั้นผมเห็นเข้าไปแถวราชดาไม่รู้เขาเข้าไปทำอะไรรู้ออกรู้ไปลาดเท้าทำงานลักษณะอย่างเงี้ยสาวแก่ชอบใช่ค่ะต่อมาราศีกันค่ะน้องป๊อปนะฮะก็เด็กสุดเนี้ยมีแฟนแก่ที่ดูน่าเกลียดคิดดูถ้าปังมีแฟนแก่คือถ้าทายปังอ่ะน่ากลัวป่ะแม่เลยนะเดินไม่ไหวนะกระดูกพรุนหมดแล้วแล้วทำไมเราถึงไปทายแต่ผู้ชายทำไมเราไม่ทายเด็กผู้หญิงมั้งไม่ชอบผู้หญิงค่ะไม่เอ็นดูไม่อยู่ในสายตาป้าต้องขอโทษด้วยชัดมากอ่ะแต่ก็เกลียดแกด้วยนะอีลิงไม่ใช่ว่าจะชอบแต่ผู้ชายทั่วไปเราคิดว่าเราเกลียดกันไหมไม่ถามเจ๊สาว 7,000 ปีจ๋าเจ๊จ๋าคนนี้สวยจังเลยบอกว่าราศีน้องกายนะครับเหมือนพี่ตุ๊กก็เปล่าใช่คิดเหมือนพี่ตุ๊กใช่ไหมหนูคิดเหมือนกันพี่ตุ๊กหนูก็คิดแบบนี้ใช่ไหมใช่เสน่ห์เสร็จละกายแล้วทำหน้าโอนไหนออกแล้วเขาเป็นการเดาจากกายทำหน้าแบบว่ารับแล้วอ่ะนี่เป็นหนุ่มขึ้นตั้งเยอะนะเมื่อ 3-4 ปีเจอนะยังยุ่ยยุ่ยกว่านี้แก่เร็วครับชอบต่อปากต่อคำอย่างเงี้ย
ต่อปากต่อคำหน้าปรามันต้องปราหน้าเก็บไว้หน้าเก็บไว้น้องกายชอบต่อปากต่อคำแล้วพี่ปากผมชอบต่อปากต่อปากหมายถึงว่าพูดปากต่อปากกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ได้หมายความไม่ได้มีใครถามแต่อยากตอบไม่ได้มีใครถามเสลอเสลอเอามาไหนลองดูสิอ่ะก่อนจะตอบคำถามผมจะไปติดไวเลสให้น้องเขาไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องน้องเขาอยู่เขาโอเคไวเลสใครไวเลสมาท่านจะหลุดแล้วนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับฟังตอบสิว่าใครจะได้แฟนแก่ราศีนี้นะครับเป็นราศีที่จะได้แฟนอายุมากกว่าเยอะเลยเพราะว่าผมมีประสบการณ์มามักจะเป็นราศีนี้เสมอเลยแล้วก็ตอบผิดเสมอด้วยครับผมตอบว่าราศีกุมค่ะน้องไอซ์ค่ะตอบเพราะอยากให้ถูกหรือตอบเพราะอยากจะไปใกล้ๆน้องลองดูจากสันดานผมก็น่าจะมีคนมองว่าเป็นกายนะครับผมกายตอบราศีกรกฎค่ะน้องมิวคือน้องเขาก็ยังเด็กอยู่น่าจะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เล่นละครเยอะด้วยอะไรด้วยน่าจะมีแบบผู้ชายที่มีการิมการีเข้ามาคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะอายุเยอะกว่าอยู่แล้วอายุสัก7-5แก่เกินเออแล้วแก่เกินต้องไงก็ต้องโทรปรึกษาพี่ปังแล้วเออมาถึงน้องไอซ์ค่ะน้องไอซ์ตอบว่าราศีกรกฎค่ะน้องมิวโยนให้มิวแล้วกันเพราะว่ามิวเด็กสุดอะค่ะน่าจะมีแฟนเป็นใครเด็กกว่ากันใน2คนเนี้ยมิวเด็กกว่าไอ้ก็เลยให้มิวดีกว่าให้มิวดีกว่าเนาะเพราะว่าพวกมิวดูแล้วเนี่ยอายุละอ่อนกว่าเราเยอะป๊าป๊าน้องป๊าตอบว่าราศีเมษครับผมดูจากลักษณะซันเนี่ยซันต้องการผู้หญิงอบอุ่นดูเป็นผู้ใหญ่ครับต้องการเลยนะชอบคนแก่กว่าไหมยังไงก็ได้ครับหมายถึงว่าเราได้หมดเราไม่ได้เลือกอะไรไม่เลือกเนี่ยเนี่ยมาถูกทางแล้วจะไม่หิวจะไม่หิวเพราะเราไม่เลือกอะไรกินก็กินมาความคิดดีน้องเฮียเนี่ยน้องมิวตอบว่ารอยยิ้มกระชากใจหนุ่มกายก็เลยโดนทั้งสาวน้อยสาวใหญ่รุมทายว่าจะได้คู่แต่ครั้งนี้เป็นคู่สูงวัยซะด้วยงานนี้จะใช่หรือไม่ใช่ช่วงหน้าเดี๋ยวก็รู้